ี๋ยวเราลองเปิดเพลงดูครับ ว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็แถมยังสามารถดูแมปได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองมาเปิดแมปดูครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่นะครับดูในจอนะครับเราติ๊กเป้าหมายนะครับแล้วก็มันก็จะเลือกให้เราเลยนะครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับซีนอนมาเนี่ยนะครับวันนี้ลูกค้าได้นำรถ BMW 176คันนี้นะครับมาให้เราติดตั้งคาเฟ่นะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าเป็นยังไงนะครับนี่นะครับเราก็จะติดตั้งตัวคาเฟ่ให้ลูกค้านะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับมันก็จะสามารถทำให้เราสามารถเชื่อมโทรศัพท์ได้นะครับก็จะเชื่อมบลูทูธกับเชื่อมโทรศัพท์ได้นะครับตัวนี้ตัวคาเฟ่นะครับจากทางร้านเรานะครับอันเดิมๆนะครับจะไม่สามารถเชื่อมโทรศัพท์ได้นะครับแล้วก็เราจะติดตัวคาเฟ่ตัวนี้นะครับจะทำให้เชื่อมโทรศัพท์ได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูว่าหลังจากที่เราติดตั้งให้ลูกค้าเสร็จนะครับจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้นะครับเราก็ได้ทำการติดตั้งตัวคาเฟ่ให้ลูกค้าเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราดูว่าเป็นยังไงนะครับนี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวคาเฟ่ที่เราติดตั้งให้ลูกค้านะครับมันก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับเราก็สามารถใช้ Android กับ iOS ได้นะครับตัวคาเฟ่ตัวนี้นะครับจะมีสายนะครับเราสามารถต่อสาย USB ได้นะครับนี่นะครับต่อสายเข้าโดยตรงได้เลยนะครับก็สามารถเปิดเพลงดูแมปได้นะครับอันนี้เดี๋ยวเราลองเปิดเพลงดูครับว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราลองเปิดเพลงดูครับว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็แถมยังสามารถดูแมปได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองมาเปิดแมปดูครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่นะครับดูในจอนะครับเราติ๊กเป้าหมายนะครับแล้วก็มันก็จะเลือกให้เราเลยนะครับนี่ครับมันจะขึ้นจอให้เราเลยนะครับ Google Map นะครับแล้วก็สามารถเปิดเพลงไปพร้อมกับเปิด Google Map ได้ด้วยนะครับตัวคาเฟ่ตัวนี้นะครับเราสามารถต่อผ่านสายแล้วก็ผ่านไวเลสแล้วก็ผ่านบลูทูธได้นะครับแถมยังสามารถคุยโทรศัพท์ได้ด้วยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะลองโทรไปดูครับว่าเป็นยังไงนะครับฮัลโหลครับเทสคาเฟ่นะครับได้ยินเสียงชัดไหมครับเสียงชัดครับโอเคครับขอบคุณมากครับนี่นะครับก็สามารถใช้งานได้ตามที่เห็นเลยนะครับฟังก์ชันก็มากมายเลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจจะมาติดตั้งคาเฟ่แบบนี้นะครับร้านเราก็อยู่ที่พุทธมณฑลสาย1ซอย9นะครับหรือว่าสามารถติดต่อผ่านทางซีนอนมาเนี่ยเราได้เลยนะครับ